ระทรวงแรงงานเขาอ้างว่ามันมีบางองค์กรหาจปไม่ได้พูดหลักการง่ายๆคุณบอกขาดบุคลากรตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นทำไมคุณไม่เรียกคนที่จบมาตกงานอยู่อะไรเข้ามาแล้วเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะฝากงานแต่ละบริษัทให้เขาล่ะในข้อ21วงเล็บ3เนี่ยเขามีการกำหนดไว้ว่าคนที่จะมาเป็นจปว.วิชาชีพได้อ่ะค่ะจะต้องจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้นะคะซึ่งมาอบรมแค่222ชั่วโมงก็สามารถเป็นจปว.วิชาชีพได้แล้วน้องๆที่เขามีความตั้งใจที่เรียนอยู่ล่ะทางกรมทางอะไรเองพัฒนาอยากให้มหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรมาทำงานด้านความปลอดภัยนะอยู่ดีเราก็ไปตัดตอนไม่เอาละเราจะเอาใครก็ตามที่นายจ้างส่งอบรมแล้วก็เป็นได้เลยพอเปิดช่องตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งใครก็ได้ไปอบรมเสร็จก็เอาชื่อไปแขวนไว้นะแล้วก็ปล่อยให้คนคนนี้ไปทำงานเหมือนเดิมเลยไม่ยุ่งอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนบริษัทประกาศว่ามีจปตามกฎหมายแต่ไม่มีจปทำงานจริงมีแค่ชื่อนะซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์มากกว่าปกติจะมีการอบรมจปหัวหน้างานจปบริหารนะคะคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งแต่ละคอร์สเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วถ้าอบรมจปวิชาชีพได้ตรงนี้คือเม็ดเงินมหาศาลค่ะอย่าลืมนะอบรมรุ่นหนึ่งอ่ะประมาณ40คนล่อไป200รุ่นเป็นเงินกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านแล้วเงินตรงนี้ไปไหนถ้าคุณบอกแบบนั้นคุณก็เด็กปี3ไปอบรมแค่6เดือนมาบรรจุงานไม่ดีกว่าหรอพูดหลักการง่ายๆคุณบอกขาดบุคลากรตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเช็คการขึ้นทะเบียนรู้เลยการจบออกมาขึ้นทะเบียนปุ๊บรู้เลยมันสามารถตอบโจทย์ได้เลยคุณต้องการทำไมคุณไม่เรียกคนที่จบมาตกงานอยู่อะไรเข้ามาแล้วเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะฝากงานแต่ละบริษัทให้เขาล่ะจริงๆเราก็มีความกังวลนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็จบใหม่ไปเราก็กลัวว่าจะไม่มีงานให้เราหรือเปล่านักศึกษาที่จบมาทำงานด้านนี้ค่ะมันไม่ได้ขาดตลาดขนาดนั้นเนาะคนที่ไม่ได้รับความรู้เท่ากับคนที่เรียนมา4ปีอะค่ะก็จะเข้ามาอบรมแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถเป็นจปว.ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับนักศึกษาที่เรียนมา4ปีตั้งธงไว้แล้วว่าจะออกมาเพื่อที่จะเอาใจนายจ้างบางกลุ่มเท่านั้นเองครับโดยไม่สนใจคุณภาพว่าจะมีเซฟตี้หรือไม่เซฟตี้ล่ะแต่ขอให้ทำให้มันจบๆไปตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้เราก็คงคิดว่าเป็นการด้อยมาตรการในการปกป้องนะครับคนงานของเขาเองนะครับซึ่งเราผลักดันร่างกฎกระทรวงยกขอยกเลิกเนี่ยตั้งแต่ปี57ทีนี้ปีนี้เนี่ยคือไม่แน่ใจว่ากระทรวงลักไก่หรือเปล่าช่วงโควิดอยู่ดีดันร่างกฎหมายนี้ออกมาอีกค่ะเพื่อจะออกให้ทันภายในปลายปีนี้คืออยากจะขอให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนค่ะถ้าเกิดว่าเราเอากลุ่มบุคคลที่เป็นใครก็ได้นะคะแล้วมาอบรมเป็นจปวิชาชีพอย่างเงี้ยก็คืออาจารย์คิดว่าภายในอีกไม่เกิน10ปีหรือ20ปีข้างหน้านะคะอาจจะเป็นภัยที่มากระทบกับตัวทุกคนในประเทศเราอะค่ะไม่ใช่แค่ในสายก่อสร้างสายอุตสาหกรรมเท่านั้นค่ะ